ไปติดตามปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ตอนนี้หน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่นขึ้นปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการดับไฟป่าครับนายสุรศรีกิติมนทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 9:30 นหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่นขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเริ่มมีปัญหาในพื้นที่หลายจังหวัดภาคอีสานและดับไฟป่าในจังหวัดเลยซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์ 97% และความชื้นระดับบน 84% เอื้อต่อการก่อเมฆรวมทั้งดัชนีค่ายกตัวดีมาก -2.1 จึงได้ตัดสินใจขึ้นปฏิบัติการใช้เครื่องบินคาซาจำนวน2ลำโปรยสารสร้างแกนเมฆอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามและอำเภอเป้ยน้อยจังหวัดขอนแก่นและเที่ยวที่2ได้ขึ้นโปรยสารในขั้นตอนเลี้ยงเมฆให้อ้วนโดยเสริมให้เมฆพัฒนาตัวและตกในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกันนี้เครื่องบินทั้ง2ลำบินกลับมายังสนามบินจังหวัดขอนแก่นเพื่อบรรทุกสารฝนหลวงโปรยสร้างแกนเมฆอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อให้ฝนตกที่ป่าภูสะดับไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในการปฏิบัติการได้รับความร่วมมือจากหน่วยอาสาสมัครบรรเทาป้องกันสาธารณภัยและอาสาสมัครฝนหลวงช่วยกันลำเลียงสารได้ทันเวลาและได้ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำใจช่วยเหลือน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์